สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นต้นเอ่อเป็นดอกของนางคุ้มนะคะนางคุ้มหรือว่านกคุ้มหรือหรือนาเอ่อผู้เท่าเป้าบ้านนะคะอันนี้เป็นดอกมันนะอันนี้คุณยายจะให้ดูต้นมันนะคะให้ดูต้นนะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะน,นี่อันนี้งามมากเลยนะคะงามมากเลยเดี๋ยวคุณยายจะบอกวิธีวิธีการนะคะเอ่อขยายจํานวนนะขยายจํานวนโดยการ ใช้ใช้หน่ออย่างเดียวนะคะเออใช้ใช้หัวอย่างเดียวค่ะใช้หัวนะคะเขาจะมีหัวให้แล้วก็เราเอาหัวไปเพาะนะคะมันก็จะเกิดต้นไม้ขึ้นมานะคะนี่เป็นดอกมันสวยมากเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นเอ่อไม้มงคลนะคะไม้มงคลเดี๋ยวคุณยายจะพาพาทำนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะคุณยายจะให้ดูหัวมันนะคะอันนี้เป็นหัวมันนะ ็นหัวว่านนะคะเป็นหัวว่านหนังคุ้มนะนี่คะ่ะอันนี้วันนี้คุณยายจะปลูกให้ดูสองกระถางนะคะสองหัวนะสองหัวเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นเอ่อดินดินผสมกับขุยมะพร้าวกับมะพร้าวนะนะคะไม่ไม่ควรที่จะอยู่ในเออดินที่เหนียวเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยจเจริญเติบโตนะ จะต้องเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินขุยไผ่นะคะหรือดินก้ามปูนะคะหรือดินผสมกับเออดินผสมกับเออพวกเออซากใบไม้ผุๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะอันนี้คุณยายใส่เป็นเออกาบมะพ้าวนะคะกาบมะพ้าวนะคะนะคะใส่อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปนี่นะคะวิธีการปลูกนะง่ายๆเลยคะ่ะแล้วก็เอาดินกลบลงไปนะคะดินกลบลงไป นะคะแล้วก็เอ่อช่วงแรกๆก,ก็ไม่ต้องรดน้ดําเยอะนะคะเดี๋ยวหน่อเขาจะเน่านะคะนะคะก็ลดน้ําพอประมาณนะนี่คะให้เขาโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะเวลาเออปลูกใหม่ๆนะคะควรจะตัดใบออกทิ้งให้หมดเลยนะคะให้เขาเกิดมาใหม่เลยนะคะให้เขาเกิดมาใหม่ได้เลยนะคะ ะะอันนี้ก็แล้วก็รดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นปุ๋ยทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นไม้ไม้มงคลที่ทั่วๆไปสามารถปลูกได้นะคะสามารถทนอยู่กับแดดกับฝนได้เลยนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ให้หน่อไวให้ให้ต้นที่จเจริญเติบโตได้ไวนะคะถ้าเราปฏิบัติด,ดีนะใส่เอ่อรดน้ํานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นประจํานะก็จะทําให้เขาได้จเจริญเติบโตดีนะคะอันนี้ดอกก็จะสวยมากเลย ดอกสวยมากเลยนะต้นเขาก็จะไม่ใหญ่ต้นก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่นี่ค่ะโอเคค่ะคุณยายก็พาชมแค่นี้นะ